ไกลมือเย็นแล้วนะครับพาไปดูอาหารรสเด็ดเด็ดกันบ้างนะครับที่จังหวัดตรังนะครับพาไปชิมไก่ย่างทรงเครื่องถั่วลิสงสูตรแม่คิดเองขายดีกว่า30ปีครับ พากันไปที่หน้าสำนักง,งานสรรพกรจังหวัดตรังครับมีร้านรถเข็นขายไก่ย่างที่ขายได้วันละกว่า200ไม้เลยนะครับของนางสาวสุดคนึงเองเซงหรือว่าก้อยอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่69ทํา1ห่3มู่ามลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังครับว่าไก่ย่างทรงเครื่องถัวลิสงเป็นสูตรเด็ดความอร่อยที่ขายดีมากว่า30ปีเป็นสูตรของคุณแม่ก็คือนางสุดใจเองเซงเป็นคนคิดเอง ซึ่งใช้เครื่องเทศที่หาซื้อได้ง่ายอย่างผงกะหรี่รารถไฟน้ำตาลปี๊บพริกไทยซอสปรุงรสและที่ขาดไม่ได้คือถั่วลิสงขั่วป่นที่คั่วเองป่นเองทำสดใหม่ทุกวันเพราะว่าจะทำให้ไก่ย่างธรรมดากลายเป็นไก่ย่างที่หอมชวนรับประทานโดยแต่ละวันจะขายไก่ย่างวันละ200ไม้พร้อมข้าวเหนียวร้อนๆห่อ,หอละหบาทส่วนไก่ย่างจะขายไม้ละ20บาทเท่านั้นส่วนรสชาติไก่ย่างทรงเครื่องถั่วลิสงก็จะมีความหอม เนื้อฉ่ำๆเมื่อเคี้ยวเนื้อไก่ก็จะได้รสสัมผัสของถั่วลิสงกรุบๆเข้ากันมากหลากรสชาติในคำเดียวนอกจากจะขายที่หน้าสำนักง,งานสรนปกรจังหวัดตรังในเวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาแล้วนางสาวสุดคนึงเองเสงก็จะรับไปย่างตามงานเลี้ยงต่างๆในตัวเมืองตรังและใกล้เคียงแต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย3วันเพราะจะได้จัดคิวให้ทุกคนที่สำคัญตนและสามีต้องไปย่างเองเสิร์ฟเองเพื่อให้คงคุณภาพ ก็สามารถสร้างไรายได้ในแต่ละวันหลังหักต้นทุนอย่างน้อย3,000บาทสามารถเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนหนังสือได้อย่างสบายครับ ซึ่งนางสาวสุดคเนึงเองเสงหรือว่าคุณก้อยนะคะก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยคุณแม่ก็คือนางสุดใจเองเสงได้คิดสูตรหมักไก่ย่างตนเองก็เห็นมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็สังเกตว่าไก่ย่างของแม่ขายดีแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเมื่อนําไปย่างบนเตาถ่านก็ย่างหอมทําให้ลูกค้าสนใจมาซื้อโดยตลอดล่าสุดตนเองกับสามีก็ได้สืบทอดไก่ย่างทรงเครื่องถั่วลิสงมาขายแทนคุณแม่ที่อายุมากแล้วค่ะส่วนลูกค้าให้การตอบรับดียิ่งตอนนี้ตนเองและสามีรับไปย่าง ในงานเลี้ยงสัมมนาทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนก็ยิ่งทําให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นส่วนใครที่สนใจนะคะอยากจะชิมจะซื้อนะคะหรือว่าจะสั่งไปตามงานเลี้ยงค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0910365828เบอร์คุณก้อยนะคะโ้เห็นภาพแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะยิ่งลูกค้าที่ไปชิมก็คือแบบเห็นแล้วฟินเลยนะคะดูสีดูควันแล้วอืนะครับ